กราบสวัสดีพี่น้องป้องไปเมดสุขุสุคนมื้อนี้มีน้อยกับสิพาพี่น้องไปเบิ่งเฮาไปย้ายควายเนาะทุกคนเนาะย้ายอยู่หน้าน้องคำตั้มเฮ็ดแล้วก็ย้ายไปแนวกะซะเนาะมื้อนี้ไปส่งไอ้น้องเนาะผู้นึงกับจูผู้นึงกับไลเนาะเฮาไปเบิ่งกันเลยเฮามาเดี๋ยวจะรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมีคิดต่อไปนี้เด้อตอนนี้ส่งไอ้น้องเฮาก็กำลังย้างไปหน้าเนาะทุกคนเนาะย้างไปตามทางบ้านเฮานี่แหละเนาะย้างไปส่งให้น้องตอนนี้ก็สายเต็มแล้วนะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้ย้างไป 5-6 ลักพุ่นแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าไก่ย้างแต่แคมหน้าแคมบ้านจนฮอดหน้าห้วยไก่ซะเนาะทุกคนเนาะระยะทางที่ย้างมื้อนี้ก็ 5-6 ลักเนาะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจูงควายออกไปเนาะทุกคนเนาะจูงไปตามทางนี่แหละจูงไปจนฮอดหน้าแล้วทุกคนเนาะไล่ย่ามากินข้าวมันเนี่ยกับเขาเนี่ยกับป้านั้นโดยสันตารีเนี่ยเป็นผู้จูงเนาะจูงควายไม่ง่ายมันส่วนน้องมีจะเป็นคนไล่นะทุกคนมือนี้ทีมงานส่งให้น้องถ้าเดียวจูงควายไล่ควายย่างข้ามทุ่งข้ามดงไปอะไรเงี้ยห้าหกลักนะทุกคนเนาะไก่แห้งเฮากระจูงเมื่อตามทางนี่เลยพี่น้องอันโฮที่อยู่สองภาคทางในกระแมนสวนแม่นต้นเอิ้นเซามีนี่แหละเนาะสวนมันต้นที่เซามีรีวิวให้เบิ่งนั่นแหละตอนนี้เซามีกำลังย้างตามหลังควายนะทุกคนเนาะไล่นำหลังควายตอนนี้ก็ได้ฮอดทางลงแล้วเนาะทุกคนเนาะเฮาจูงขึ้นไปตามทางนี่แหละทางนี้ขึ้นไปฮอดบ้านวุ่งบ้านกระต้องแหละเนาะยังไม่ไหวตะเนาะมันจังฮอดไหวยังมื้อยังว่าไปแค่นี้อยู่นั่นฮอดแท้สิยังตุบตับตุบตับมันแม่นสิยังเกือบจะมีเนาะเกือบมีน้ำมันก็ได้เสียงดังเนาะคือเกือบบุกตอนนี้ก็ถือว่าเคิงทางแล้วเนาะพี่น้องเนาะย่างมาไกลแล้วนี่เคยยังฮอดแล้วนี่เสร็จย่างประมาณ4-500เมตรเนาะทุกคนเนาะเฮาก็ย่างเป็นย่างเนาะทุกคนเนาะเมื่อยก็อดเอาย่างมีท่านฮอดหน้าน้ำก็เยอะทุกคนเอ้ยย่างไม่ได้กินไม่ถือน้ำมาลืมถือฟ้าแห้งเซานี่ตอนนี้กำลังย้างลงห้วยเนาะทุกคนเนาะห้วยเบอะอยู่ทางไว้หน้าเซามีนี่แหละห้วยน้อยบ่แม่นห้วยใหญ่นะอันนี้ห้วยเบอะเนาะบ่อนี้แม่นทางยากเนาะทุกคนเนาะน้ำซ้อน้ำกัดไปเป็นกลุ่มลงแล้วรถมากอะค่าเนาะเขาไม่ได้เสื้อท้อเฮ็ดทางก็ได้ช่วงนี้เราดูฝนเนาะทุกคนเนาะน้ำกระไรฝนหักหญ้าตกอันนั้นแม่นเขากำลังคาดรถไถมาแต่หน้าเนาะทุกคนเนาะพี่น้องบ้านเฮานี่แหละเพิ่นมือแต่หน้าคาดรถไถอันนี้ก็สวนมันต้นกันเนาะทุกคนThank you.
ตอนนี้ก็คือยี่ห้อหน้าแล้วนะทุกคนเนาะย้างมาไกลเติบแล้วตอนนี้ก็ย่างประมาณ200เมตรไปก็ฮอดหน้านะทุกคนเนาะคือเฮาคือเฮาแล้วคือจะได้ซึ่งพักละนี่ย่างเด้อคือจะฮอดหน้าแล้วเนาะบ่ย่างละแนวนี้แหละเนาะพี่น้องชีวิตสาวบ้านหน้าเนาะบ่ได้ไปฮุ้งเฮียนกะมื้อใดพักเฮียนกะมาเลี้ยงโง่เลี้ยงควายเนาะอากาศดีดีอยู่ตามดงตามป่าอยู่ตามไร่ตามสวนเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนกกบกตัวนี้ก็แม่นหน้าจะมีเนาะฟ้าเฮือหน้าฟ้านั้นก็ฮอดเลยนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้มาฮอดหน้าแล้วเนาะอันนี้ก็คือทางเข้าหน้าเสามีเนาะเอากระจุงควายเข้าไปเลยนี่ทุกคนตอนนี้ควายของเข้าก็ได้มาฮอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเพิ่นก็แลนเซอร์หญ้าทันทีเนาะเพิ่นหิวแต่เช้านี่ตอนนี้ก็11โมงแล้วเนาะย่างมาไกลเพิ่นว่าเมื่อยกว่าสิฮอดกะย่างจนขาร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะหน้าไก่เนาะหญ้าอยู่หน้านี้ก็ถือว่าดกแห้งทุกคนเบิ่งเอาอันนี้มันหญ้าที่พอปลูกไว้เนาะย่างตั้งแต่ 8:00 น.ฮอดหน้า 11:00 น.เนาะทุกคนอันนี้ก็คือเถียงหน้าซามีเองเนาะควายก็ปล่อยให้มันกินหญ้าเนาะทุกคนหลังจากเฮาปลูกควายแล้วเฮาก็ย่างมื้อคือเก่าเนาะทุกคนเนาะส่งพี่น้องเฮาตอนนี้ก็เวลา4โมงแล้วนะทุกคนสองคนเฮาปลูกควายแล้วเฮาก็มาเดี๋ยวย่างมื้อคือเก่าเนาะสมุ่งปลายกว่าจะฮอดเฮือนมันไก่เนาะหน้าไก่ก็เลยมืดตะเวนย่างมืดตะเวนก็มีแต่ค้ำกว่าจะฮอดเฮือนเนาะมันไก่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนาะทุกคนนะสีรถยังไข่นี่เลยแดดกำลังร้อนเนาะทุกคนย่างมือมีเกือบแต่บ่ได้ถือตีนตีนเปล่าย่างมันบอกตีนโพงเนาะเกือบหูย่างลายทุกคนเอ้ยหน้าไก่ก็แบบนี้แหละย่างจนแข็งร้อยแม่นฮอด78ลักคุณนะจะถูกมาบ้านย้ายแล้วลักนึงล่าสุดมาแต่เว้นจนคำเนาะทุกคนเนาะสาวมีก็จนทอดเกือบหิวเลยล่ะตีนโพงอีกผู้นึง